ทีนี้มาดูเรื่องของสภาค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็รายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันไปกับวันแรกนะคะ,ะของการเปิดประชุมสภาแล้วก็มีการประชุมสภากันแต่ปรากฏว่าก็ล่มกันตั้งแต่วันแรกกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งหากคุณผู้ฟังคะกับเหตุการณ์สภาล่มเมื่อวันก่อนเนี่ยก็เป็นการสภาล่มในช่วงระหว่างการลงมตินะคะว่าจะรับหลักการร่างข้อบังคับการประชุมสภาที่คุณพระฤทธวัชรศิน สสบัญชีรายชื่อพักคก้าไกลเนี่ยเสนอหรือเปล่าซึ่งก็เป็นร่างแก้ไขนะคะเพื่อปรับปรุงการทํางานของสภาที่สําคัญอย่างเช่นการใช้เทคนโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปิดเผยรายงานหรือว่ารายละเอียดของการประชมุมให้ประชาชนไม่น้อยกว่า5000คนคนได้เข้าชื่อเสนอยติให้สภาพ,พิจารณาได้กําหนดสัดส่วนนะคะประธานกรรมธิการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบว่าต้องสังกัดพักการเมืองฝ่ายค้านซึ่งก็ปรากฏว่าในการอภิปรายเนี่ยสสพักรัฐบาลเองก็ไม่เห็นด้วย ทางก้าวไกลเองก็เลยเสนอยติขอให้ส่งร่างข้อบังคับเนี้ยให้กับคณะกรรมการกิจการสภาพิพจารณาแทนแทนการลงมติว่าจะรับหลักการหรือเปล่าจะปรากฏว่ายตินี้นั่นนะคะมีการโหวตแล้วก็โหวตแพ้ค่ะและพอเข้าสู่การลงมติว่าจะรับหลักการไหมก็พบว่ามีผู้แสดงตนใน3 3 2คนส่วนการลงมตินั้นมีผู้ลงมติแค่เพียง228คนเห็นชอบก็1เสียงไม่เห็นชอบเนี่ย223เสียงแล้วก็ไม่ลงคะแนน4ี่เสียงก็ถือว่าไม่ครบองค์ประชุม ก็เลยทําให้นะคะรองประธานสภาคุณปฏิพัฒน์เนี่ยที่ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมสั่งปิดการประชุมแล้วค่ะก็เลยโอ้โหเป็นอะไรที่ประชุมวันแรกก็ล่มเลยนะคะและเมื่อวานนี้ค่ะก็ประชุมต่อนะคะก็พิจารณาวาระที่ค้างนนจากการประชุมสภาวันที่13ก็มีคุณวันโมหมัดนอมทานะคะเป็นประธานนลค่ะปรากฏว่าในการประชุมเมื่อวานนี้ก็มีผู้ลงชื่อนะคะเป็นองค์ประชุมเนี่ยจำนวน364คนแล้วก็ลงมติ ไม่รับหลักการ233เสียงแล้วก็รับหลักการ158เสียงเพราะฉะนั้นก็ถือว่าร่างข้อบังคับเนี่ยนะคะที่เสนอโดยคุณพาริศประชรศิลิ์นั้นต้องตกไปแล้วค่ะซึ่งการพิจารณาร่างข้อบังคับนี้เนี่ยนะคะผู้ฟังคะก็ถือว่าเป็นร่างกฎหมายของสภาที่เข้าสู่วาระการพิจารณาสภาชุดที่26เป็นฉบับแรกแล้วก็ต้องตกไปด้วยมติเสียงข้างมากของที่ประชุมสภายังไงก็ตามเนี่ยนะคะกับประเด็นเรื่องหงสภาล่มเนี่ยผู้ฟังคะก็ทําให้หัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วค่ะ คุณนุ้งอิงเนี่ยนะคะแพทองทานเนี่ยก็ออกมาบอกว่าจะได้คำชับนะคะสอสอเรื่องนี้อย่างแน่นอนการประชุมสภามีความสำคัญทุกครั้งเพราะฉะนั้นการที่ไปร่วมก็คือการให้ความสำคัญทุกคนที่เป็นสสที่ถูกเลือกจากประชาชนต้องทราบอยู่แล้วว่าการประชุมสภานั้นมีความสำคัญทางคุณนุ้งอิงก็สั่งคำชับสสเลยนะคะว่าห้ามทำสภาล่ม ในขณะที่เมื่อวานนี้นี่ะคะหมูฝังคะคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาค่ะรองประธานสภาที่ทําหน้าที่ประธานการประชุมก่อนที่จะเข้าสู่วาระเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าคุณปฏิพัฒน์เนี่ยก็มีการชี้แจงเลยถึงประเด็นองค์ประชุมสภาล่มเนี่ยเมื่อช่วงหกข้ามของวันที่13ธันวาคมว่าขอให้สสอนในเข้าใจอย่างละเอียดที่มีการหยิบยกทางรัฐธรรมนูญในมาตรา 120วรกหนึ่งแล้วก็คำสั่งสารรัฐธรรมน,นูญที่เคยมีคำวินิจฉัยเรื่องขององค์ประชมุมและก็การลงมติในสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่สรุปเป็นแนวทางในการตรวจสอบองค์ประชุมในทุกกระบวนการคือทั้งการตรวจสอบองค์ประชุมก่อนลงมติและก็ตอนลงมติว่าต้องมีสมาชิกเนี่ยมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ก็ให้ถือว่าเป็นแนวทางปฏิบัติข,ของสภาชุดที่26โดยจะแจ้งเรื่องเนี่ยไปยังฝ่ายคา้า,านแล้วก็วิปรัฐบาล จะได้มีความชัดเจนในเรื่องขององค์ประชุมตลอดสมัยประชุมนี้ยังไงก็ตามนะคะผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ทางคุณรังสิมันโรมค่ะสอสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของประเด็นปัญหาสภานร่วมเหมือนกันว่าต้องดูคําชี้แจงของพักเพื่อไทยที่ี่อดีตเนี่ยเคยพูดบอกว่าองค์ประชุมเป็นหน้าที่ของรัฐบาลวันนี้เป็นรัฐบาลพักเพื่อไทยใช่หรือเปล่าไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลแล้ว หรือว่าฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบว่าสสรัฐบาลมาทําหน้าที่จํานวนเท่าไหร่องค์ประชุมนะคะครบไหมวันแรกในการเปิดประชุมสภาก็เปรียบเหมือนเป็นวันแรกของการเปิดเทอมที่นักเรียนต้องมาเรียนให้ครบแต่กลับมาไม่ถึง250คนเนี่ยแปลว่ายังไงพรรคเก้าไกลไม่ได้ตั้งใจจะให้ล่มตั้งใจว่าถ้าหากว่าเสียงรัฐบาลเนี่ยถึง250เสียงตั้งใจจะเติมให้ทวยซ้ําแต่เราต้องการให้ประชาชนเห็นว่าที่อยากมาเป็นสสเนี่ยสุดท้ายอยู่ทําหน้าที่หรือเปล่า นี่แหละค่ะคุณรังสิมนรมก็ย้อนสอนพักเพื่อไทยเลยว่าต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ยนะคะกับสภาที่ล่มตั้งแต่วันแรกของการเปิดประชุมทางในครูมานิ์สั่งพุ่มกัรสอสอสุรินรพักเพื่อไทยเนี่ยในฐานะที่เป็นรองประธานวิปรฐบาลก็บอกเลยบอกว่าดูแล้วเนี่ยเป็นการแก้เผ็ดของพักเก้าไกลที่คงไม่พอใจสอสอรัฐบาลที่ไม่ลงมติในการโหวตเลื่อนร่างพรบสมรสเท่าเทียมให้ในช่วงเช้าวันที่13ธันวาก็เลยมาเอาคืน ในการลงวิร่างข้อบังคับการประชุมสภาท,ท,ทั้งที่ตอนนับองค์ประชุมช่วยแสดงตนให้แต่ไม่ยอมกดคะแนนต่อลงวติถือว่าเป็นบทเรียนที่รัฐบาลนั้นต้องไปแก้ไขการประชุมวิปรัฐบาลในวันที่19ธันวาคมจะนำเอาเรื่องสภาล่มนหาหรือเพื่อวางมาตรการแก้ไขปัญหาไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอีกก็อยากให้มองวิกฤตเ,เป็นโอกาสเรื่องที่เกิดขึ้น,นก็ถือว่าพักคก้าวไกลกําลังส่งสัญ,ญญาณเตือนมาแล้วต้องเตรียมรับมือหล,ลังจากนี้ให้ดีตอนนี้พักคก้าไกลเขามีเคี้ยวเล็บมากขึ้น ไม่ใช่เด็กน้อยอีกต่อไปเขาเรียนรู้การใช้วิชาการเมืองแล้วไม่ได้มีแค่หลักวิชาการอย่างเดียวเป็นการเรียนรู้วิชาการเมืองมาจากแกนนําพักเพื่อไทยนั่นแหละที่ใช้ในสมัยที่แล้วเพราะฉะนั้นรัฐบาลเองต้องระวังตัวให้มากขึ้นค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องของประเด็นปัญหาสภาล่มที่เกิดขึ้นนะคะผู้ฟังคะ